รักทางไกลทำยังไงให้รอดข้อแรกเลยนะคะ less is more อย่าให้ความห่างไกลมาเป็นตัวบังคับว่าเราจะต้องสื่อสารกันให้มากขึ้นมันจะทำให้คู่ของเราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยตัวเราเองเนี่ยก็เหนื่อยด้วยกับความรักครั้งนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดการที่ว่าไม่เอาแล้วอะคือทิ้งแล้วอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำให้ตัวเองเหนื่อยอุ๊ยต้องคุยกันวันละ3เวลานะอย่างเงี้ยมันเป็นการบังคับมากเกินไปอะสุดท้ายก็จะไปกันไม่รอดข้อที่2ก็คือจงมองเห็นโอกาสในวิกฤตครั้งนี้นะจ๊ะถ้าจะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเนี่ยก่อนอื่นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่แยกกันให้ได้ก่อนนะถ้าเราอยู่ห่างกันแล้วเขาไปมีใจไปมีคนอื่นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาคงไม่โอเคแล้วแหละเพราะคนที่เขาต้องการเราจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีแต่เรานะคะพูดคำพูดหนึ่งจากซีรีส์กรีที่ I would rather be here far from you but feeling really close rather than close to you but feeling far away ฉันเนี่ยยินดีที่จะอยู่ตรงนี้นะคะไกลจากคุณมากกว่าที่จะอยู่ตรงนั้นใกล้ๆคุณแต่ว่ารู้สึกห่างไกลบางทีเราเจอกันอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยแต่กลับรู้สึกว่าโคตรห่างเหินกันเลยอะปล่อยความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นนะข้อ3คือตกลงกันให้ชัดเจนว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องการอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถไปเดทกับคนอื่นได้หรือเปล่าแล้วเราเนี่ยสามารถไปเดทกับคนอื่นได้ไหมในระหว่างที่เราไม่สามารถเจอกันได้ตกลงนะทำเป็นกฎพื้นฐานของความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้เลยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยล้ำเส้นข้อที่4นะพยายามสื่อสารกันให้เป็นปกติก็สร้างสรรค์ยังไงปกติเหมือนคนทั่วไปเจอกันไงเช้ามาก็เมสเซจอันยองสติ๊กเกอร์หน่อยก็ได้ก่อนนอนก็อันยองใช้จ้าอย่างนี้นะคะก็ได้หรือว่าจะส่งรูปนะคะถ่ายรูปส่งให้กันบ่อยๆสติ๊กเกอร์ส่งข้อความเสียงหรือว่าอาจจะส่งคลิปวิดีโอสั้นๆไปทักทายอย่างนี้ก็ได้นะพยายามทำเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นเรื่องปกติเหมือนเราเจอกันแล้วก็คุยกันเดี๋ยวนี้เจอกันออนไลน์ก็ได้นี่ให้ตกลงกันให้ดีว่าอย่างน้อยสติ๊กเกอร์ตัวนึงส่งมาให้รู้ว่าโอเคเธอยังโอเคอยู่นะยังไม่ถึงขั้นล้มป่วยหรือว่าตายจากกันไปอะไรไปข้อ5นั่นก็คือการรู้จัก talk dirty หรือการใช้เซ็กซ์โฟนให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะส่งข้อความที่แบบว่าใช้คำสองแง่สองงามไปให้เป็นประโยชน์ถ้าภาษาเกาหลีก็อย่างเช่นจริงต้องบอกโอปป้ามอชิโซใช่ไหมโอปป้ามอชิโซหรือว่าถ้าโอปป้าถามว่าอยากกินอะไรวันนี้ก็อาจจะบอกว่าอยากกินโอปป้าค่ะเป็น talk dirty แบบที่คู่รักเขาใช้กันก็จะช่วยสร้างสีสันความสัมพันธ์ให้รู้สึกใกล้ชิดกันได้เซ็กส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องพลึงหรือเป็นแค่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เท่านั้นแต่เซ็กส์เนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์และจิตใจด้วยนะเซ็กซ์นี่เป็นตัวกาวชั้นดีในการเชื่อมความสัมพันธ์เลยถ้าเรารู้จักใช้มันให้ถูกวิธีเป็นประโยชน์นะนี่มาถามถึงเรื่องเซ็กโฟนเบื้องต้นอาจจะถามว่าแม่มันจะใช้ได้จริงหรอชายเนี่ยมีความรู้สึกทางเพศได้ด้วยสายตานะทำไมผู้ชายถึงชอบดูหนังโป๊ เพราะว่าผู้ชายเนี่ยถูกกระตุ้นได้ง่ายทางสายตาเทคนิคง่ายๆเลยคุณลูกกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยการสั่งซื้อนะจ๊ะชุดเซ็กซี่ชุดนอนเซ็กซี่ชุดชั้นในเซ็กซี่ออนไลน์อะไรมาก็ได้เสร็จแล้วนะนัดแนะเวลากับแฟนนะให้ดีถ้าแฟนโอเคด้วยนะล็อกห้องอะไรที่ถ้าอยู่กับคนอื่นอยู่กับครอบครัวก็เอาตอนที่ครอบครัวไม่อยู่นะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวมีคนเปิดเขามาแล้วก็จะตกใจนะว่าทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะเตรียมแต่งตัวเซ็กซี่เล่นบทนะในเซ็กซี่มูฟวี่อะไรอย่างนี้ได้เลยอายทำไมอะก็มันคู่ของเราอะเรารู้กัน2คนน่ะเซ็กมันก็เป็นเรื่องของคน2คนนะเนาะถามความพึงพอใจของทั้งเขาและทั้งเราว่าชอบยังไงถ้าทำเป็นนะได้เปรียบเพราะอะไรรู้ไหมผู้ชายเนี่ยยิ่งบางคนคบโอป้าอายุเยอะๆเนี่ยหมดว่าได้เสร็จออนไลน์ไปแล้วอะไม่มีทางจะไปเสร็จกับสาวอื่นแน่นอนต่อให้มายั่วยวนแค่ไหนเพราะว่าหมดแรงแล้วถึงจะไม่เสร็จแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยกระตุ้นแพชชั่นกระตุ้นอารมณ์ของคู่ของเราโอป้าของเราต่อที่มีต่อเราเนี่ยมากขึ้นทำให้เขารู้สึกต้องการเรามากขึ้นทีนี้มันก็จะนำไปสู่การที่อยากพบอยากเจอกันใช้สัญชาตญาณธรรมชาติพวกนี้ของมนุษย์อะให้เป็นประโยชน์ข้อ6นั่นก็คือการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้คู่ของเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีอย่างเช่นถ้าการที่จะต้องออกไปแฮงเอาท์หรือสังสรรค์กับเพื่อนหรือสถานการณ์ที่จะต้องออกไปพบเจอผู้ชายหรืออะไรที่จะทำให้อีกฝ่ายโอป้าเขารู้สึกไม่ดีเนี่ยให้คิดไว้เลยว่า1ไปโดยที่บอกเขาให้เขารู้ก่อนแจกแจงรายละเอียดให้เขารู้ตั้งแต่แรกเขาจะได้ไม่ต้องมางอนน้อยใจทีหลังหรือ2คือไม่ต้องทำเลย
ไม่ต้องไปเลยถ้าเราขืนไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดของอีกฝ่ายเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้คู่ของเราเนี่ยเขารู้สึกสูญเสีย power หรือว่าสูญเสียการควบคุมทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีพลังไม่มีความสำคัญอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่าถอนตัวคือไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์นี้อย่าแค่ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะได้โปรดใช้สติด้วยต่อไปนะก็คือการทำอะไรออนไลน์ด้วยกันตอนนี้เป็นช่วงยุคที่เราต้องทำอะไรออนไลน์มากขึ้นแล้วความรักก็สามารถออนไลน์ได้เช่นกันอย่างเช่นเล่นเกมร่วมกันไหมเล่นออนไลน์ช้อปปิ้งด้วยกันเสร็จแล้วก็กดซื้อไอเทมเป็นของขวัญให้แก่กันและกันอย่างจะดู YouTube ด้วยกันอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะ Skype ถ้าบางคนถนัด Skype โอป้าเล่นกีตาร์เป็นโอป้าเล่นกีตาร์เราร้องเพลงอย่างนี้เป็นการหากิจกรรมทำร่วมกันน่ะถึงจะผ่านหน้าจอก็เถอะแต่ว่ามันก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้นะคะและข้อ8ก็คือการเสพสื่อคล้ายๆกันจากที่จะแชร์ข่าวแชร์วิดีโอแชร์คลิปเพลงหรือว่าอะไรที่เราสนใจเนี่ยไปให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ติดตามว่าเขาน่าสนใจอะไรอยู่แล้วเราก็ไปศึกษาสิ่งนั้นอันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราจะได้ศึกษาในสิ่งที่อีกคนนึงทำอยู่เพื่อที่เราจะได้มีท็อปปิกที่จะได้คุยกันมากขึ้นพอเราได้คุยกันมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเราได้อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเราเสพสื่อคล้ายๆกันเราจะมีอะไรที่มาคุยกันได้มากขึ้นข้อ9นะก็คือสำคัญยังไงนะความรักออนไลน์หรือความรักทางไกลสุดท้ายก็ต้องมาจบที่การเจอกันอยู่ดีไม่มีใครที่จะรักออนไลน์กันไปได้ชั่วชีวิตต้องมีกำหนดว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่จะพบกันยังไงแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้ใช้เวลาช่วงนี้คิดว่าเวลาที่เราเจอกันเนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันให้ช่วงเวลาที่เจอกันน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับเราสองคนคือเป็นความรู้สึกดีๆไปตลอดอะถึงเราจะไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนบางคู่แต่ว่าถ้าเราใช้เวลาที่เจอกันอย่างคุ้มค่ามันดีกว่าบางคู่ที่เจอกันแต่ไม่ใส่ใจกันอีกนะมันมีเยอะมากเลยนะความสัมพันธ์ที่เจอกันทุกวันแต่เหมือนไม่ได้เจอกันไม่ได้ใส่ใจกันนะอย่าลืมว่าเราต้องมีเป้าหมายในความสัมพันธ์นะโอป้าทั้งเราเนี่ยมองไปที่จุดเดียวกันหรือเปล่าภาษาเกาหลีเขาก็บอกว่าคัดทึนกดนะคะก็คือจุดหมายปลายทางที่เดียวกันไหมเราคิดไปแล้วถึงขั้นแต่งงานเขาคิดไปถึงขั้นนั้นไหมหรือว่าตอนนี้เราสองคนอาจจะแค่อยากคบกันให้รู้จักกันให้มากขึ้นก่อนแค่สนิทสนมกันมากขึ้นก่อนดูด้วยว่าเป้าหมายในความสัมพันธ์ของเราสองคนนี้มันเป็นยังไงนะถ้าเป้าหมายมันไม่ตรงกันเนี่ยก็ต้องพิจารณาได้แล้วนะว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ข้อ10ก็คือการที่เรารู้ตารางงานของกันและกันนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารยังจะต้องมีประชุมไหมช่วงนี้ยุ่งกี่โมงถึงกี่โมงถึงจะว่างจะได้ไม่ต้องรบกวนกันและกันจะได้ไม่มีปัญหาว่าเธอจิกฉันจิกเธอข้อ11ก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเปิดเผยตัวตนออนไลน์ของทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็น Facebookสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะมีการไปกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันและกันบ้างก็ได้นะคะในกรณีที่ยินดีเปิดเผยตัวนะแต่ถ้าคิดว่าไม่เอาไม่อยากยุ่งเกี่ยวโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันปวดหัวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้นะไม่ข้อนี้ไม่ได้บังคับนะข้อ12จริงๆมันก็เป็นข้อย่อยจากกิจกรรมออนไลน์นั่นก็คือการให้ของขวัญแทนใจอาจจะสั่งออนไลน์ไปเลยก็ได้หรือว่ามีโอกาสพิเศษเนี่ยเราก็สั่งของขวัญออนไลน์ไปให้เขาของพวกเนี้ยอย่ามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องให้หรอกเราถึงควรจะเป็นผู้รับอย่างเดียวสิอย่าคิดอย่างนั้นนะคือเราต้องให้อะไรแทนใจเขาไว้บ้างของขวัญเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแทนความทรงจำนะบางทีพอเราเฟลปุ๊บเราเห็นไอ้ตัวแทนความทรงจำเนี่ยมันก็ทำให้เราขึ้นมาจากแบบที่จะยอมแพ้แล้วจากที่จะแบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยก็ทำให้ปรับความรู้สึกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นของขวัญแทนใจเล็กๆน้อยไม่ต้องมีมูลค่าอะไรมากมายหรอกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรจะทำให้แก่กันแล้วก็ข้อสุดท้ายนะจ๊ะอย่าโฟกัสกับความสัมพันธ์มากเกินไปนะแล้วก็อย่ามองว่าตัวเราเนี่ยช่างโชคร้ายเสียเหลือเกินที่มีความสัมพันธ์ที่จะต้องห่างไกลกันไม่เหมือนคู่อื่นที่เขาได้นอนกอดกันทุกคืนอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างนั้นนะจงมีความสุขกับโมเมนต์ณปัจจุบันนี้ที่เรามีคนให้ได้รักที่เรามีความรักตรงนี้พอเรามีความสุขปุ๊บสิ่งดีๆมันจะตามมาเองอะถ้าไม่เชื่อย้อนกลับไปวิดีโอ My Set สิ ระยะทางมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าความรักครั้งนี้มันจะไปรอดหรือไม่รอดนะขึ้นอยู่กับการเลือกของเราด้วยว่าเราเลือกคนที่ถูกจริตกับเราแล้วหรือเปล่าคนที่เขาศีลเสมอกันแล้วกับเราหรือเปล่าเพราะถ้าเขาตั้งใจที่จะมีความรักกับเราจริงๆอะต่อให้ไกลกันยังไงนานแค่ไหนมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอก
เพลงรักกันเบาๆใช่ไหมชอบเพลงนี้มากเลยเพลงไทยอยากให้ทุกคนแบบลองฟังดูแล้วก็ลองทําตามดูคือความรักอะถ้ามันเบาแล้วอะมันก็จะประคับประคองกันไปได้เรื่อยๆคู่ที่อยู่กันได้นานเนี่ยไม่ใช่คู่ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาสวีทวีทว้าจีจ๋านะแต่เป็นคู่ที่จักวางระยะห่างให้กันและกันน่ะไม่หวือหวามากคู่พวกนี้จะเป็นคู่ที่อยู่กันได้ยาวนานมากกว่านะคือแม่เห็นมาหลายคู่แล้วที่ไปกันรอดเนี่ยผู้ชายมักจะเป็นคนเรียบๆเงียบๆไม่ค่อยจีจ๋าหวือหวาอย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขแล้วเน้นความรักก็จะตามมาผู้ชายก็ชอบที่จะอยู่ใกล้ผู้หญิงที่มีความสุขกับตัวเองนะจ๊ะไม่ใช่ผู้หญิงที่เอาความสุขไปฝากไว้กับเขาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายกับฉันเนี่ยแกน่าทันนะจ๊ะเนาะนั้นอะมุมไมโดฮัลสุกะออฟซัตจิฉันนั้นเป็นอันดันนอียากิกะนอลโพนุนซึนกันอีเฮกะเดซอเมบอนยา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 บูโรนอลยา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 เนมัมุลโกเบคาเรโกไทมิ่งมันโบนุน